ดยนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้อำเภอชุมแพกำลังประสบปัญหาน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอเนื่องจากลำน้ำเชิญมีปริมาณน้ำเหลือน้อยจนทำให้ต้องมีการเปิดน้ำเป็นเวลาค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทางจังหวัดขอนแก่นทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการเขื่อนจุฬาภรณ์มาประชุมร่วมกันเพื่อขอให้มีการระบายน้ำจำนวน2 ล้านลูกบาศก์เมตรมาเติมน้ำในลำน้ำเชิญแล้วก็อ่างเก็บน้ำใกล้เคียงเพื่อให้มีน้ำใช้ไปจนถึงช่วงฤดูฝนปีนี้พร้อมทั้งมีการประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อขอการทำฝนหลวงในพื้นที่ต้นลำน้ำเชิญด้วยด้านสำนักงานชลประทานที่6ได้เปิดรับสมัครจ้างแรงงานเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาการเสียรายได้จากภัยแล้งในปี2563ที่ตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดจ้างแรงงานในเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานกลางทั้ง5 จังหวัดค่ะโดยมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและได้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้แล้วในพื้นที่รวมถึงแรงงานทั่วไปและประชาชนผู้ที่สนใจสามารถที่จะไปสอบถามที่โครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้ค่ะส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะพันเอกอนุมาตพินิจชอบผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15สำนักพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับนายกิตวิชัยชัยพรสิรินายอำเภอห้วยคดนำจิตอาสาพระราชทานให้การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งโดยจัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรเข้าไปเติมในถังน้ำดื่มของโรงเรียนซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนน้ำดื่มกินใช้ภายในโรงเรียนไม่เพียงพอค่ะ